เราถามกับพระเจ้าด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้พระบิดาเราสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้เป็นบรรยากาศในการหนุนจิตชูใจให้ถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการหนุนน้ำใจเราเชื่อพระชนะของพระเจ้านั้นทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตของคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระบิดาแม่ฟ้าและดินจะล่วงไปถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพระยามบริสุทธิ์พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเรามาฟังพระชนะพระเจ้าด้วยกันครับวันนี้ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่3ข้อที่1นะครับเป็นถ้อยคำสั้นๆวันนี้ไม่ได้มาเทศนาอธิบายแต่จะมาพูดคุยในลักษณะคำเทศที่เป็นท็อปิกนะครับเป็นหัวข้อลุกขึ้นยืนเราอ่านพระชนะพระเจ้าสั้นๆนี้พร้อมเพียงกันนะครับ1 2 3คำกล่าวนี้สัจจริงคือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักรคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐเอเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราจะมีความสุขมีความสดชื่นในการฟังพระชนะพระเจ้าเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับการรับใช้คือการที่เราได้รับโอกาสการฝึกฝนชีวิตที่มาจากพระเจ้านะฮะการรับใช้เป็นการที่เราได้มีส่วนเป็นพระพรนำคนเข้าความรอดการรับใช้เป็นประตูที่จะเป็นประตูที่เปิดสู่การรับพระพรนะฮะคำแบ่งปันในวันนี้ทำให้ผมนึกถึงบทเพลงเพลงแรกที่ผมได้ก้าวเข้ามาในคริสตจักรมาในโบสถ์นะผมเชื่อพระเจ้ามาเกือบ20ปีนะเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ปี1990ปลายปีนะครับ1991 26ปีนะฮะจริงๆมา26นะอาจารย์อ้นเนาะแต่ทำไมผมรู้สึกผมเหมือนกับ10กว่าปีนะรู้สึกว่ายังหนุ่มอยู่นะลูกชายยิ้มแบบไม่เห็นด้วยนะฮะนั่งอยู่ด้านโน้นนะฮะมีหลายคนทักบอกว่าอาจารย์กิจทำไมดูหน้าตาดูดีจังไม่ถึง40บอกจริงๆแล้วก็ไม่ถึงนะฮะบางคนบอกอาจารย์ห้าแยกปากเกร็ดรอแล้วนะเลยหลักสี่มาหลายแยกแล้วนะเป็นบทเพลงแรกครับที่ผมได้ยินก็คือว่าเป็นบทเพลงชื่อว่าเราจะสร้างประชากรเพลงแรกจำได้เลยเราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญคริสตจักรที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชนะฮะส่วนใหญ่หน้าตาวัยรุ่นทางนี้จะงงๆนิดๆนะฮะเป็นบทเพลงที่ผมประทับใจฮะมาบทวันแรกตอนนั้นมาเพื่อนนัดสัปดาห์นี้ไม่มาเบี้ยวเพื่อนมาอีกสัปดาห์หนึ่งแต่มาอีกสัปดาห์หนึ่งโดยไม่บอกเพื่อนว่ามาเพื่อนนัด10โมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอีกสัปดาห์หนึ่งคำนวณผิดเพราะเนื่องจากเป็นวันหยุดมาถึง9โมงเช้าทำยังไงดีรอ1ชั่วโมงก็เขินๆเราก็ไม่รู้ว่าโบสถ์เขานัดกัน10โมงอะไรยังไงเพราะวันรถติดรถวันหยุดรถว่างเราก็คำนวณผิดมาถึง9โมงมีพี่คนนึงบอกน้องมาทำอะไรครับไปยืนตรงป้ายรถเมล์น้องมาทำอะไรครับออกนัดเพื่อนไหมครับมาโบสถ์ครับมาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาชวนเหมือนตุ๊กกี้เลยเข้ามาบอกไม่เป็นไรผมนัดเพื่อนไว้ครับนัดกี่โมง10โมงอุ้ยอีกนานน้องนี่โบสถ์กำลังจะเริ่มแล้ว9โมงเริ่มแล้วครับทักเพื่อนน้องผม10โมงมาก่อนมันมีหลายรอบเข้าไป9โมงออกมาตอน11โมงเราก็ไม่สีเลยอะไรเพราะเราเจอเพื่อนใช่ไหมเราไม่ได้นัดเพื่อนตรงเวลามากนักอะไรเงี้ยเรานัดเพื่อนสัปดาห์ที่แล้วเราเบี้ยวไงเพื่อนเจอเฮ้ยว่าไงเอ้ยดีใจมากเลยเข้ามาไปไหนอ่ะรอบเราเพิ่งเริ่มรอบพนักงานเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเข้ามา11โมงถึงบ่ายเข้าไปออกมาไปกินข้าวแป๊บนึงพักก่อนทำไมมีอะไรเหรอเดี๋ยวตอนเย็นตอน4โมงเรามีรอบรวมใหญ่อีกเข้ามาวันนั้นวันแรกมาโบสถ์เข้านมัสการพระเจ้าไป3รอบเราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญนะวันนั้นก็เป็นบทเพลงที่เรารู้สึกว่าประทับใจนะพระเจ้านะชุมชนคริสเตียนนี่เขาตั้งใจรับใช้พระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าเขาร้องเพลงเขาไม่เบื่อเลยนะเป็นบทเพลงที่สัมผัสว่าพระเจ้าเรามีความตั้งใจบางสิ่งบางอย่างและเมื่อเดินติดตามพระเจ้ามากขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าเราเป็นผู้เชื่อเหมือนที่อาจารย์สลันบอกเราเป็นผู้เชื่อเสร็จแล้วเราเป็นผู้เรียนรู้แล้วเราก็มาเป็นผู้รับใช้ก็ถูกชวนแบบเกินเชิญแบบแกมบังคับนิดๆนะแต่เป็นการบังคับแบบน่ารักอะนะเอามาแจกใบปลิวกันมารับใช้พระเจ้ากันพี่น้องทุกวันนี้เคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมเราต้องรับใช้พระเจ้าเคยวาดภาพไหมว่าโบสถ์ที่สมาชิกไม่ได้รับใช้พระเจ้าเนี่ยหน้าตาโบสถ์จะเป็นยังไงพี่น้องสารสัมพันธ์เรานึกไม่ออกเพราะว่าเราทุกคนที่นี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนนะครับพี่น้องที่รักทำไมพระเจ้าต้องมาให้เรามารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขยับนิดเดียวงานก็เคลื่อนพระเจ้าขยับแป๊บเดียวเกิดโรคแล้วโรคนะไม่ใช่โรคเกิดโรคนี้พระเจ้าขยับนิดหน่อยพระเจ้าเก
เกิดเราใช่ไหมครับสร้างเราเนรมิตเราจากความว่างเปล่าพี่น้องลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเราเองเราอยู่บนยอดภูเขาเนี่ยนะครับแล้วมีเสียงฟ้าร้องคำรามหึ่มๆเนี่ยนะฮะฟ้านั้นยิ่งใหญ่มากแต่พระเจ้าของเราเนี่ยพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหนือฟ้านี่อีกเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างและมนุษย์อยู่ที่ใดมนุษย์อยู่บนยอดเขานะเล็กนิดเดียวแต่ทำไมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เมื่อมาเทียบกับเราเนี่ยนะครับโอ้โหพระเจ้าใหญ่มากแต่พี่น้องทุกท่านเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติเราพระเจ้าเชื้อเชิญเราที่ให้เรานั้นได้จับมือร่วมกับพระองค์ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราทำอะไรให้พระองค์แต่พระเจ้าปรารถนาให้เราได้ร่วมมือกันกับพระองค์คุณแม่ผมเคยบอกว่าเฮ้ยเรียกชื่อตัวเองนี่พี่น้องก็ช่วยภูมิใจกับชื่อเล่นผมก็แล้วกันนะเฮ้ยตุ๊ตู่โอ้โหชื่อโอ้ทำไมชื่อนี้พี่น้องทำไมชื่อเล่นมันจริงจังนะวันนี้ผมมาเทศแบบรุนแรงนะวันนี้ป้อมบอกวันนี้รุนแรงนะเฮ้ยตุ๊ตู่แกไม่มีทางเข้าใจความรักของแม่หรอกผมถามทำไมอ่ะความรักของพ่อแม่เป็นยังไงแกไม่มีทางรู้หรอกเพราะว่าความรักของแม่ตายเพื่อแกได้ผมก็แบบเออเป็นยังไงความรักที่แม่ตายเพื่อเราได้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แต่งงานแล้วก็มีลูกชาย2คนพอวันแรกที่เราพบลูกเราเนี่ยเห็นหน้าดิปเปอร์เนี่ยเออเราเข้าใจนะว่าความรักของแม่นั้นเป็นยังไงผมจะบอกว่าการที่เราได้มีประสบการณ์ในเส้นทางของการมีลูกเราจึงเข้าใจว่าเราพ่อแม่รักเราอย่างไรเราจะไม่มีทางเข้าใจความรักของพระเจ้าได้จนกว่าที่เราจะได้มีส่วนในการลงไปในไร่นาของพระเจ้าผมมาถึงบางอ้อเมื่อผมมีลูก2คนนั้นจึงรู้ความรักของแม่เป็นอย่างไรผมมาถึงบางอ้ออีกเหมือนกันถึงความรักของพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์ทำไมพระเยซูถึงมาปฏิบัติเพราะพระเยซูรักเราขนาดไหนพระเยซูรักเรามากจริงๆพี่น้องที่รักเมื่อเรามารับใช้พระเจ้าเราจึงจะสัมผัสความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเวลาเราดื้อกับแม่ของเราแม่บอกฉันอยากจะจัดการกับแกจริงๆเลยอะไรเงี้ยเวลาดิปเปอร์กับแดนดื้อกับผมคิดถึงแม่มาจับใจเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้ที่ว่ารักคนบาปแต่เกลียดชังความบาปนั้นเป็นยังไงแต่บางทีตีความบาปเนี่ยมันต้องโดนเนื้อลูกของเราใช่ไหมตีไปเปรี้ยงโอ้โหไม่ได้ดูแลขนาดนั้นนะครับผมก็พูดเวอร์ไปนะฮะก็ตีเขาตามแบบพระคัมภีร์นะฮะโอ้โหคุณแม่บอกโอ้โหเลยใช่ไหมตีเขาตีใช้ไม่เดียวตีครับตีที่ก้นแล้วก็มีจำนวนบอกเขาตามกำลังอะไรเงี้ยผมก็เลยจะบอกว่าเราได้เข้าใจความรู้สึกแบบนั้นเลยมีคำวัยรุ่นเขาบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้เคยได้ยินไหมรู้อะไรไม่สู้รู้งี้รู้งงอะไรรู้ใส่รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อ๋อเวลาเราเจออะไรบางอย่างเราโหรู้งี้นะเป็นอย่างนั้นดีกว่าที่รู้งี้เป็นอย่างนั้นดีกว่าวันนี้สับวัยรุ่นบอกรู้อะไรไม่สู้รู้งี้บอกกับตัวเองดีไหมเพราะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้รู้งี้รับใช้พระเจ้าดีกว่ารู้อย่างนั้นตั้งใจรับใช้พระเจ้าดีกว่าพี่น้องที่รักการมีมุมมองต่อมุมมองของงานรับใช้พระเจ้าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องมุมมองของงานรับใช้พระเจ้ามุมมองงานรับใช้พระเจ้ามุมมองมีความสำคัญดูภาพต่อไปสิครับว่าการมีมุมมองต่อสิ่งรอบตัวมีความสำคัญลองมองดูรูปซ้ายสิครับไอคนนึงก็บอกว่าเลข6ไอคนด้านขวาบอกเลข9ไอคนนั้นไม่ใช่มันเลข6ไอคนบอกมันเลข9พี่น้องมันเป็นเลขอะไรครับ มันก็แล้วแต่ว่าจะยืนฝั่งไหนใช่ไหมส่วนมุมขวาเนี่ยเป็นลักษณะคือ projection คือเป็นการฉายแสงเข้าไปถ้าฉายแสงด้านตรงๆเนี่ยจะเห็นตัว E ถ้าฉายแสงจากด้านขวาจะเป็นตัว C ถ้าฉายแสงจากข้างบนลงมาจะเป็นตัว O คือเขาเล่นคำอันนี้ผมไปหา PowerPoint มาเกี่ยวกับเรื่องของ CEO แสดงว่ากำลังจะบอกว่ามีหลายมุมมองที่จะเกิดขึ้นกำลังจะบอกว่าการมีมุมมองนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องน่าเบื่อก็น่าเบื่อสำหรับบางคนการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องน่าสนุกก็สนุกสำหรับบางคนบางคนบอกรับใช้พระเจ้าคนอื่นทำน่ะดีแล้วอาจารย์เกรซทำน่ะดีแล้วแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยอาจารย์เกรซนะไม่ได้ต้องช่วยบางคนคนอื่นเถอะแต่บางคนบอกร่วมด้วยช่วยกันอาจารย์เกรซเป็นคนยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้อาจารย์เกรซมาจากไหนชื่อนี้มาจากไหนอาจารย์เกรซพระคุณก็ได้หรือเกรซยิ่งใหญ่ก็ได้หรือบางทีอาจารย์เกรซอาจจะมาจากคำว่าอ๋ออาจารย์เกรซอาจารย์เกรซเนี่ยเป็นคนสีสเกตผมก็ไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรจะสีสเกตหรือเป็นเกรซยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือเกรซหรือพระคุณอาจารย์เกรซก็เป็นบุคคลที่น่ารักในสายตาของพระเจ้าอาจารย์อุ๋ยอาจจะบอกว่าอุ๊ยวันนี้เราไม่โดนข้างหลังยังมีถึงพี่อุ๋ยอยู่นิดนึงเดี๋ยวจะมานะฮะเรื่องครับอาจารย์สลันได้แบ่งปันเมื่อตอนล่าสุดไปแล้วบอกว่าผู้รับใช้พระเจ้าที่พอพระทัยนั่นหมายความว่าพระเยซูเป็นต้นแบบเราจะมีลักษณะชีวิตที่เป็นเครื่องยืนยันและเราจะมีความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ผมมาถึงบางอ้ออีกแล้วรู้อะไรไม่สู้รู้งี้เ
ูดถึงบางอ้อว่าสิ่งที่พระเยซูทำกับสาวกเราจะเข้าใจเมื่อเรานั้นได้มีสาวกหรือมีฝูงแกะของพระเจ้าที่เรานั้นได้ดูแลแต่อยากจะบอกว่างานของพระเจ้าเนี่ยบางคนบอกโอ้เยอะแล้วแค่ตัวเองก็เอาจะไม่รอดอยู่แล้วแต่พอมารับใช้พระเจ้าหนูเหมือนกับเพิ่มภาระขึ้นมาอีกดูภาพนี้ดิครับมองตัวเองก็แย่แล้วต้องมาเพิ่มคนอีกลูกขวานอนดีกว่ารู้สึกงานพระเจ้าเป็นภาระนี่คือทัศนคติของบางคนแต่เราทุกคนควรจะดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระเยซูได้บอกไว้ด้วยความคาดหวังผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมาเป็นศิษย์บาลนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราสามารถดำเนินแนวทางชื่อในความเชื่อนั้นสามารถเป็นพรต่อผู้อื่นด้วยงานที่หลากหลายในคริสตจักรที่ได้เปิดออกและเรามีส่วนในการอาสาตัวลงมาพระคัมภีร์ในช่วงต่างๆนั้นได้สนับสนุนเราเชื้อเชิญเราให้เราได้รับใช้พระเจ้าในเอพยพบทที่32ข้อ29บอกว่าและโมเสสกล่าวว่าในวันนี้ท่านทั้งหลายจงสถาปนาตัวเองรับใช้พระยาเวแต่ละคนจงสู้รบกับบุตรและพี่น้องของตนเพื่อวันนี้พระองค์จะทรงอวยพรท่านทั้งหลายบริบทนี้เล่าสั้นๆคืออะไรเป็นตอนที่โมเสสนั้นได้ขึ้นไปรับอะไรครับไปรับธรรมบัญญัติใช่ไหมครับแผ่นศิลาไปขึ้นที่ภูเขาซีนายปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นคนข้างล่างคิดว่าเฮ้ยโมเสสคงไม่มาแล้วงั้นเรานั้นไปนมัสการโคทองคำดีกว่าในเวลานั้นโมเสสก็ลงมาแล้วเรียกร้องให้เลวีนั้นหนุนใจเลวีบอกว่ากลับมารับใช้พระเจ้ากลับมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้ากิจการบทที่6ข้อ2ถึง4เป็นเรื่องราวของอัครทูตที่เขานั้นได้รับใช้พระเจ้าแต่เวลานั้นก่อนหน้านั้นเป็นเวลาที่ในข้อที่2บอกว่าการที่เราจะละเลยพระเจ้าของพระเจ้ามัวแต่ไปแจกอาหารก็ไม่สมควรในข้อที่4เลยบอกว่าส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในพันธกิจด้านพระวจนะของพระเจ้าสิ่งนี้กำลังจะบอกว่าอัครทูตนั้นมีส่วนรับใช้และเขาได้รับใช้ในฝ่ายกายภาพแจกของช่วยเหลือซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่มากกว่านั้นเขามากลับคิดได้ว่าเอ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยเราควรจะบำรุงดูแลฝ่ายวิญญาณคืออธิษฐานเผื่อฝูงแกะของพระเจ้าใช้พระเจ้าของพระเจ้าอย่างถูกต้องศึกษาพระคัมภีร์หรือแม้แต่ชุมชนชาวเมืองเทสโลนิกาอาจารย์เปาโลก็ได้เขียนจดหมายหนุนน้ำใจใน1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ9พวกคนเหล่านั้นล่ำลือกันว่าพวกท่านให้การต้อนรับเราดีขนาดไหนและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งลูกเคารพและหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเที่ยงแท้พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังจะบอกว่าอาจารย์เปาโลได้พูดหนุนใจให้เขากลับหันกลับมาหาพระเจ้าเปาโลเน้นเรื่องการเสด็จมาครั้งที่2แต่ไม่ได้รอคอยพระเยซูไม่ได้รอคอยอย่างเดียวแต่ระหว่างที่มีชีวิตอยู่จงรับใช้พระเจ้าบอกกับตัวเองจงรับใช้พระเจ้าคำเทศนาวันนี้มีชื่อว่านับ1ให้ถึง10แล้วอุทิศชีวิตรับใช้มีอยู่10ประการโอ้โหแต่เราจะไปในเวลาที่อยู่ในเวลาเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแห่งความสุขประมาณ30กว่านาทีนี้บางคนบอกว่าอาจารย์ใส่มอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยใช่ไหมบอกแต่ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะมอเตอร์ไซค์ไม่มีใส่หมวกกันน็อกตามมาด้วยจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันครับจะมีส่วนแรกและส่วนที่สองส่วนแรกคือสุขใจเมื่อรับใช้บอกพร้อมกันสุขใจเมื่อรับใช้พี่น้องพูดแบบมีความสุขหน่อยบอกสุขใจเมื่อรับใช้ในขอเสียงโจ้คนเดียวในห้องประชุมนี้คนเดียวเลยสุขใจเมื่อรับใช้โอ้โหนี่เสียงวัยรุ่นมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหัดพูดตามแบบโจ้สแล้วสุขใจใน4ประเด็นนี้ที่ผมลองนั่งนึกดูจาก4สิ่งเนี้ยเป็นยังไงนะบางคนบอกอุ๊ยจริงเหรออาจารย์ใน4ประเด็นที่ผมจะกล่าวถึงมันสุขใจเหรออยากจะบอกว่าณเวลาที่เกิดตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่สุขใจสักเท่าไหร่แต่พอเหตุการณ์มันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันคือความสุขใจพี่น้องที่รักงานรับใช้พระเจ้าเหมือนกับงานบริการงานเซอร์วิสบางทีเราเจอลูกค้าเนี่ยงานบริการเนี่ยมีใครทำงานในลักษณะงานบริการดูแลลูกค้าทำงานโรงแรมมีไหมครับด้านบริการหลายๆเรื่องเลยมีไหมผมคนเดียวก็ได้วันนี้ไม่มีใครยกมือพนักงานเซเว่นขายของเป็นเซลล์ใครเป็นเซลล์อาชีพเซลล์ชูมือพยาบาลดูแลไหมดูแลลูกค้าใช่ไหมลูกค้าเราคือคนไข้ถูกไหมครับบางทีเราก็เจอคนไข้เยอะใช่ไหมเยอะในที่ไม่ได้หมายปริมาณเยอะนะคือเรื่องเยอะก็ต้องดูแลใช่ไหมดูแลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเจอลูกแกะเยอะบ้างเพราะเขายังไม่โตเขายังไม่เข้าใจก็ต้องดูแลเนื้อหางานบางอย่างอาจทำให้ผู้บริการอย่างเราไม่ค่อยสบายใจแต่เราตัดสินใจพี่น้องที่รักสี่สิ่งนี้ที่ผมคิดดูแล้วเนาะมันเคยผ่านมาแล้วเนี่ยวันนี้กลายเป็นความสุขสิ่งแรกเลยครับความเหนื่อยเหนื่อยได้ยังไงรับใช้พระเจ้าอ้าวรับใช้พระเจ้าเหนื่อยครับแต่เหนื่อยแบบสุขใจคือเหนื่อยวันนี้นะแต่วันหน้าจะสุขใจพี่น้องที่รักเราสุขใจเมื่อเราย้อนกลับไปว่าความเหนื่อยวันนั้นส่งผลทำให้เราวันนี้มีความสุขใจและความเหนื่อยวันนี้เรารู้เลยว่า
อนาคตเรากำลังจะมีความสุขประเด็นก็คือว่าการรับใช้บางทีเหมือนกับการวิ่งอ่ะเอ๊ะวิ่งทำไมมันเหนื่อยจังเลยแต่เราไม่รู้ว่าเหนื่อยถึงแค่ไหนบางทีบางครั้งเนี่ยถ้านิมิตเราไม่ชัดเจนเพียงพอเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเหนื่อยเพื่ออะไรแต่ถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเรารู้ว่าเราจะเหนื่อยเพื่ออะไรเพราะนิมิตเราชัดเจนฮับากุกบทที่2ข้อ2ถึง3แล้วพระยาเวตัดต่อข้าพเจ้าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้มันชัดให้คนอ่านวิ่งออกไอ้คนอ่านวิ่งอ่านได้คล่องเพราะนิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ถ้าวันนี้นิมิตของเราไม่ชัดเจนการเขียนนิมิตชัดเจนมันกับมีป้ายอยู่เวลาพี่น้องขับรถไปตามต่างจังหวัดหรือตามร้านตามถนนหนทางเราจะมีป้ายโฆษณาใช่ไหมเคยเจอป้ายเล็กๆวิ่งรถขับรถผ่านเฮ้ยมองไม่ชัดแต่ถ้าป้ายไหนใหญ่ไปไงชัดเจนไหมชัดเจนโดยเฉพาะบางจังหวัดใช่ไหมขับรถไปเนี่ยนะโอ้โหข้างทางวันที่15เดือนมิถุนายนเชิญไปที่จุดๆๆเพื่อฝังลูกจุดๆๆนะเคยเจอใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะโฆษณาแบบนี้อีกนานยาวนานแค่ไหนแต่ประเด็นก็คือว่ามีความชัดเจนพี่น้องที่รักความเหนื่อยในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจเนี่ยมันจะถูกจดเก็บเอาไว้ด้วยความสุขใจเสมอผมลองมานั่งนึกทบทวนดูนะครับในช่วงวัยที่ผมวัยรุ่นนะครับตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะผมคิดว่าผมจะปลายจนกว่าพระเยซูจะมาที่นี่เราไม่มีวัยอาวุโสที่เรามีแต่วัยรุ่นตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายนะพี่อุ๋ยกับผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นตอนปลายแต่พี่อุ๋ยเนี่ยปลายกว่าผมนิดนึงปลายกว่านะผมนี่อยู่ยังเป็นวัยรุ่นตอนปลายใกล้ๆกับทางพี่ตี้ของเราอยู่นะของอาจารย์อ้นอะไรเงี้ยนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับผมก็นั่งนึกดูเราไปพันธกิจเราไปหลายจังหวัดเลยนะก็ขอบคุณพระเจ้าผมอยากจะพูดตรงนี้เพื่อเป็นที่หนุนใจว่าพี่น้องที่รักหน้าประวัติศาสตร์ของชีวิตของเรากำลังอายุมากขึ้นเนี่ยนะหน้าประวัติศาสตร์หน้าชีวิตของเราผ่านอะไรมาบ้างเรามาลองดูแล้วผมก็ลองดูว่าผมเคยไปเทศที่ไหนมาบ้างนะทิศตะวันตกนะครับเริ่มจากทิศตะวันตกผมไปเทศที่เพชรบุรีบ้างราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีนี่มีความประทับใจมากเลยตอนนั้นตั้งคันดิปเปอร์อ่อนๆภรรยาก็ขับรถไปกับผมผมขับรถให้ดรอปภรรยาตอนเช้าที่ราชบุรีแล้วผมก็ขับรถต่อไปเทศที่เพชรบุรีเทศเสร็จผมก็กลับมารับภรรยาภรรยาก็แบ่งปันช่วงบ่ายตอนนั้นมีชมรมครอบครัวก็กลับกรุงเทพจนภรรยาตั้งคันประมาณ 7-8 เดือนอันนั้นไม่ไหวละนะเพราะงั้นเดี๋ยวดิปเปอร์จะออกมาช่วยขับรถด้วยก็ไม่ไหวต้องพักก่อนนี่คือเป็นจังหวัดในโซนตะวันตกภาคเหนือก็ไปนะครับตั้งแต่สุดเลยตั้งแต่จังหวัดตากไปเทศที่สุโขทัยอุตรดิตถ์ไปเชียงใหม่บ้างพิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์ภาคกลางก็เคยไปเทศนะครับลพบุรีสมุทรปราการเดี๋ยวตอนบ่ายนี้จะไปหนุนน้ำใจที่นครนายกต่อนะครับอีสานตอนใต้ก็ไปนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลยโสธรโคราชมุกดาหารนครพนมก็ไปนะเนี่ยอีสานเหนือก็ไปเทศนะครับอุดรเลยหนองบัวลำภูสกลนครหนองคายอีสานลืมนิดนึงอำนาจเจริญก็ไปต้นออกก็ไปนะครับถ้าเชิงเซาชลบุรีระยองจันตราดนี่คือจังหวัดต่างๆที่ไปมาแล้วแต่ยังไม่ได้บอกอำเภออีกนะศรีสะเกษก็มีอำเภอย่อยๆลงไปอีกกันทรลักษณ์ปางกู่ยางชุมน้อยอะไรก็ไปเทศมานะอุบลก็ไปนะฮะนาตาลเดชอุดมนะครับวาลินชำราบก็ไปนะนี่คือชีวิตของเราช่วงที่เรายังมีกำลังวังชาสดใหม่สดใสอะไรเงี้ยอยากจะบอกสำหรับน้องๆเนี่ยหาโอกาสสร้างหน้าประวัติศาสตร์แบบเนี้ยถามว่าตอนนั้นเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าวันนี้มันคือความภาคภูมิใจมันคือหน้าประวัติศาสตร์ที่เราสามารถแบ่งปันหนุนน้ำใจเฮ้ยไปรับใช้พระเจ้ากันออกไปเทศนาพันธกิจด้วยกันยังจำได้ครั้งหนึ่งอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องแถวบุรีรัมย์โค้งซ้ายรถสวนไปกับเป็นรถโค้งซ้ายเพื่อน้องจินตนาการโค้งซ้ายขับตอนนั้นฝนตกพรำๆขับรถกระบะขับเคลื่อนล้อหลังใช่ไหมครับขับไปปื้อโค้งซ้ายแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วขับธรรมดาแต่ลืมเช็คล้อยางดอกหมดผมเป็นคนขับโค้งซ้ายหักแล้วหักสุดเลยตึ๊กรถไม่เลี้ยวรถไปเลยหักสุดเลยกำลังคุยกับเพื่อนๆให้พี่เป็นไงโอเคขอบคุณพระเจ้าเนอะตอนนั้นประมาณสักตีหนึ่งหักปุ๊บล็อกอย่างงี้แต่ไม่เลี้ยวมันเลยไปผมเหยียบเบรกเฮ้ยตรงโค้งมันจะมีพวกเสาเล็กๆใช่ไหมเสาเล็กๆอ่ะไปสโลว์เห็นภาพไอ้หยุดตรงนั้นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดรถมันสวนมาวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องที่รักแต่ขอบคุณพระเจ้าในวันนั้นคือพระเจ้าปกป้องชีวิตของผมไว้นี่ก็ความหนุ่มของพี่น้องนี่ประเด็นที่หนึ่งนะข้อ10ยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะเนี่ยนี่แค่หมวดที่หนึ่งนะหมวด2ยังไม่เกิดเลยนะฮะพี่น้องที่รักแต่สิ่งเหล่านี้คือความสุขคือความสดชื่นคือความภาคภูมิใจที่เราได้เดินออกไปในไร่นาของพระเจ้าอย่าหนุนใจน้องๆที่อยู่ที่นี่ออกไปแล้วใช้พระเจ้าร่วมกันสิ่งที่2อุปสรรคปัญหาแม้เราไม่รับใช้พระเจ้าเราก็เจอปัญหาเพราะเราไม่สมบูรณ์ผู้รับใช้พระเจ้าคือคนที่มาช่วยรับรู้ช่วยมาแบกปัญหา
ช่วยแบกภาระไม่แค่ภาระของตัวเองแต่มันมีส่วนสนับสนุนเสริมสร้างสิ่งที่แกะยังเดินต่อไปไม่ไหวยังขาดความเข้าใจมาร่วมแบกปัญหาของคริสตจักรร่วมกันรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองข้อนี้จะทำให้เราเกิดความเข้าใจถ้าปัญหามันเยอะถ้าเราเหนื่อยนักอย่าถอยหลังอย่าถอยหนีพักลงสักนิดแล้วลุกขึ้นสู้ต่อเอเมนครับพี่น้องที่รักมัทธิว 11:28 บอกบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระจงมาหาอะไรครับจงมาหาเราไม่ได้ไปหาเบียร์ช้างไม่ได้ไปหาคลอสเตอร์ความสุขที่คุณดื่มได้แต่จงไปหาพระเจ้าไม่ใช่จนเครียดกินเหล้าแต่ของเราจนเครียดอธิษฐานแล้วชื่นชมยินดีแล้วจะเห็นการอวยพรเอเมนนะครับพี่น้องที่รักจำไว้ว่าปัญหามีไว้พุ่งชนไม่ได้เอาไว้หนีคนของพระเจ้าเจอปัญหาขอบคุณพระเจ้าและเราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงโปรดต้องให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อทรงทดลองท่านนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เพื่อที่ท่านจะมีกำลังทนเพราะฉะนั้นอย่าบอกกับพระเจ้าบอกทนไม่ไหวรู้ได้ไงรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ทนไหวพี่น้องที่รักถ้าไม่แน่ใจถามพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าตอบสิ่งที่3แรงกดดันทั้งกดทั้งดันเป็นแรงงานรับใช้พระเจ้าเราจะเจอคิดไม่ออกคิดไม่เป็นทำไม่ได้ทำไม่ทันพี่น้องที่รักเพราะว่าเราจำกัดไงครับพี่น้องที่รักด้านกายภาพนั้นเราคิดไม่ได้เพราะเราคิดไม่ออกเป็นไปได้เพราะเราจำกัดทำไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งแรกทำไม่ทันเพราะเราง่วงแต่นอนตื่นมาหายไหมมีใครยังมึนอยู่ไหมครับยังนอนไม่หมดยังนอนไม่พอเป็นไปได้บางวันนอนไม่พอใช่ไหมแต่ไม่มีใครเลยครับตื่นมาวันนี้บอกโอ้โหเมื่อ3เดือนที่แล้วนะไม่ได้นอนเลยตอนนี้ยังง่วงอยู่เลยเนี่ยอันนั้นไม่ใช่แล้วพี่น้องที่รักอันนั้นอาจจะเป็นลักษณะชีวิตบางอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักแรงกดดันทำให้เราเติบโตครับสิ่งที่4ครับความท้อใจอย่าท้อใจถ้าเราไม่ท้อใจซะก่อนเราจะได้เก็บเวลาเก็บเกี่ยวในเวลาสมควรเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เห็นการเกิดผลมาดูภาพเห็นความท้อใจดูสิครับดูภาพนี้นี่เป็นภาพปราสาททรายเป็นการเหมือนกับการต่อของเล่นพี่น้องเคยเล่นใช่ไหมครับเครื่องต่ออะไรนะต่อตัวต่อใช่ไหมต่อไปสูงๆเนี่ยประเด็นก็คือว่าปราสาททรายเนี่ยเวลาเราต่อกองทรายก่อกองทรายปุ๊บเนี่ยสักพักพอเจอคลื่นเจออุปสรรคเนี่ยแป๊บเดียวมันจะล้มแล้วเราก็มาก่อขึ้นใหม่บางครั้งเราไม่ใช่พระเจ้าเป็นแบบนี้สำหรับบางท่านก็คือว่ารู้สึกว่ามันไม่คืบหน้าไปไหนรู้สึกว่าต้องวนกลับมาที่เดิมท้อใจกับตัวเองท้อใจกับลูกแกะท้อใจกับทีมงานบางคนท้อใจกับพระเจ้าบางคนต้นท้อเนี่ยเต็มตัวเลยแต่อยากหนุนน้ำใจวันนี้ว่ามีคำอยู่2คำผมอาจจะเคยให้แล้วผมชอบตัวอย่างนี้บอกว่าท้อไม่แท้กับแท้ไม่ท้อมีคนกลุ่มแรกบอกท้อไม่แท้อีกคนกลุ่มที่2บอกแท้ไม่ท้อพี่น้องจะอยู่กลุ่มไหนดีเมื่อคืนถามดิเปอร์ดิเปอร์บอกท้อแท้อะไรนะคุณพ่อนะอะไรนะท้อบอกพวกกันท้อไม่แท้แท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้เนี่ยเป็นคนประเภทขี้ท้อใจไม่ใช่ของแท้ในพระเจ้าแต่ถ้าคนที่เป็นคนแท้ในพระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ท้อใจเองไหมครับพี่น้องที่รักความท้อใจอาจจะมาช่วงแป๊บเดียวแต่อย่าให้มันอยู่กับเรานานสลัดมันทิ้งแล้วลุกเดินต่อเองไหมครับพี่น้องที่รักตอนนี้รู้หรือยังรู้อะไรไม่สู้รู้งี้วันนี้รู้แล้ววันหน้าจะไม่ล้มอีกผ่านไปแล้วครับกับการสุขใจสุขใจเรื่องอะไรสุขใจกับความเหนื่อยที่เข้ามาสุขใจกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นสุขใจกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตและสุขใจกับความท้อใจที่มาในบางเวลาผมนึกถึงตัวอย่างหนึ่งเมื่อคืนนี้ก็ถามลูกชายไปพี่น้องรู้ไหมว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างนะว่าชาวประมงเนี่ยนะครับเวลาเขาไปจับเรือจับเรือเขาขี่ปลาไปจับเรือไม่ใช่นะครับเขาขี่เรือไปจับปลาเขาไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับนะแต่เขาไปหลายวันประเด็นคือเมื่อจับปลาได้เนี่ยจะทำยังไงให้ปลานั้นยังคงสดอยู่แล้วกลับมาเขาทำยังไงครับเอาไปทำอะไรครับเขากินเลยใช่ไหมฮะจะได้สดใหม่ตลอดเขาใส่แช่น้ำแข็งไว้ใช่ไหมครับเขาแช่น้ำแข็งเอาไว้โอ้โหนี่มีโอ้มีออนไลน์เฟซไลฟ์ด้วยเนี่ยโอ้โหแฟนคลับอ๋อเปล่าฮะเซลฟี่ใช่ไหมไม่ได้ถ่ายผมหรอกก็คือว่าปลาเนี่ยนะครับเขาจะเก็บให้ความสดใหม่ด้วยการเอาไปแช่ในน้ำแข็งประเด็นก็คือว่าเวลาขึ้นมาที่ท่าเนี่ยมันไม่ได้สดมากพอเขาคิดวิธีต่อไปทำไงเขาก็เลยเอางี้แล้วกันทำเป็นบอร์ดใต้ท้องเรือแล้วกันแล้วก็ปลาไปว่ายปลามันก็สดใช่ไหมครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าการเดินทางเนี่ยเรือเนี่ยมันก็โครงเคลงใช่ไหมบอกว่าปลาเนี่ยมันจะงงปลามันจะมึนนะเจอปลาถาม2+2เท่าไหร่มันตอบไม่ทันไม่ใช่งงแบบนั้นไม่ใช่นะเหมือนกับปลามันจะน็อกมันงงมึนเขาทำยังไงเขาเอาปลาฉลามเนี่ยใส่ลงไป
ไม่ให้ปลาฉลามใส่ไปกินปลานะครับใส่ปลาฉลามตัวเล็กเพื่อให้มันไปไล่มันไปไล่มันมันเกิดการอะไรครับให้เกิดการตื่นตัวใช่ไหมตกใจใช่ไหมครับเวลาอาจารย์อุ๋ยไปแคร์เอาอาจารย์ตุ๊กไปด้วยอาจารย์อุ๋ยอ๋อภรรยามาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพี่อุ๋ยน่ารักพี่ตุ๊กน่ารักตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปออกไปอินเตอร์ไม่ได้อันนี้เราเหมือนกับผมความรู้สึกฟีลลิ่งผมเวลาผมเทศนาจะรู้สึกเหมือนกับในครอบครัวนะครับส่วนตอนไหนจะตัดก็ตัดไปนะครับตัดผมเอาทั้งตัวเลยก็ได้นะไม่ใช่ดีแต่เสียงนะ MP3 นะฮะไม่มีหน้านะฮะอาจารย์เกตไม่ควรผ่านนะประเด็นก็คือว่าก็จะมีปลาฉลามแบบนี้เล็กๆอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ปลามเกิดความสดใหม่ก็เลยได้ข้อคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งพระเจ้าให้ปัญหาเราบ้างให้แรงกดดันเรามาบ้างให้มีความเหนื่อยเข้ามาบ้างให้มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างเนี่ยเป็นไปได้มันอาจจะเป็นฉลามที่อยู่ในชีวิตของท่านทำให้เราเกิดความสดชื่นใช่ไหมเกิดความหันกลับมาพึ่งพาพระเจ้าจริงไหมพี่น้องนึกภาพดิถ้าเกิดคริสเตียนเราแบบรวยด้วยกีบกุหลาบตลอดเลยอะเดินไปที่ปัจจุบันหกล้มปุ๊บทูตสวรรค์อุ้มอุ้ยลอยเลยเนี่ยเดินไปรถเบรกอี๊ดลอยแบบหายไปเลยเดี๋ยวมีที่ไปจะกินอาหารที่แบบมีเชื้อหวัดใช่ไหมโอ้โหแบบไวรัสมันออกมาจากจมูกเลยปลื้ดออกไปพระเจ้าขับไล่โรคออกไปหรือทำอะไรมีการปกป้องตลอดเราเนี่ยเหมือนกับเป็นไข่ในหินเลยยังไม่เจอเนี่ยงั้นถามว่าชีวิตเราจะมีความสุขจริงเหรอในพระเจ้าจริงไหมงั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักหรือเมื่อเราลงไปไร่ในไร่นาของพระเจ้าเราจะมีความสุขประการสุดท้ายยาวมากประการที่สองรับพรเมื่อรับใช้บอกกันครับรับพรเมื่อรับใช้ผมอยากจะบอกว่ามีพระพรเยอะมากหลายๆเรื่องผมจดมาเนี่ยเป็น10เป็น20เลยใช่ไหมอาจารย์อ้นครับหลายข้อมากหลายข้อในช่วงค่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้ไปมีส่วนได้เป็นวิทยากรแล้วก็ได้นำบทเรียนนี้ไปแบ่งปันและอาจารย์อ้นตอนนึงที่ผมประทับใจกับอาจารย์สลันเนี่ยอาจารย์แบ่งปันในตอนที่ในส่วนที่เป็นคำสอนของท่านอาจารย์นะครับและอาจารย์บอกว่าทำไมอาจารย์ถึงมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในบทที่4นะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าพอพระทัยสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยได้ให้ถ้อยคำแล้วบอกว่าทำไมถึงรับใช้เนี่ยคือชีวิตของอาจารย์เนี่ยมีชีวิตแห่งการยอมจำนนผมรู้สึกมีความประทับใจคำนี้ยอมจำนนไม่มีคำว่ายอมจำใจจำนนไม่ใช่แต่เป็นการยอมจำนนไม่ได้ยอมจำใจแต่เป็นยอมจำนนคือ surrender คือยินดีพี่น้องพูดกับตัวเองดีไหมไม่ต้องเสียงดังบอกว่าจำนนจำนนกับพระเจ้าก่อนที่จะไปข้อ2เนี่ยอธิษฐานกับพระเจ้าดีไหมบางทีตอบสนองตอนท้ายเนี่ยตอบสนองตอนกลางคำเทศเลยแล้วกันพระบิดาขอพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ขอให้เราได้ยอมจำนนต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าแม้จะมีเสียงอื่นมากมายอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่จะต้องตัดสินใจเพื่อเลือกสิ่งนั้นแต่ขออย่าให้เราตัดสินใจผิดพลาดไปจากน้ำพระทัยให้หัวใจของข้าพเจ้าคำอธิษฐานของข้าพเจ้าต่อพระพักพระเจ้าวันนี้ให้เราเป็นคนที่ยอมจำนนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมาดูพระพรด้วยกันครับที่ผมลองนับดูนะครับนับ1ถึง10นับ1ถึง10มีอะไรบ้างประการแรกคือรางวัลในสวรรค์ครับบำเหน็จในสวรรค์บำเหน็จคือค่าจ้างรางวัลที่เราควรได้รับพระคัมภีร์ได้ให้ภาพของมงกุฎครับในมงกุฎทำไมต้องเป็นมงกุฎมีมงกุฎอยู่5แบบโอ้โหเพราะว่าเราได้รับเราได้รับทุกคนได้รับมงกุฎนั้นในสมัยก่อนนั้นนักกีฬาที่เขาแข่งขันกันเขาใช้เถาใบมะกอกนะครับมาพันรอบเป็นมงกุฎเล็งถึงอะไรครับเล็งถึงกิตติยศเล็งถึงศักดิ์ศรีมงกุฎอะไรบ้างอันแรกเลยมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยนะมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยในมัทธิวบทที่6ข้อที่19อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวของท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจจะทะลวงลักเอาไปได้ทุกสิ่งบนโลกนั้นเสื่อมสลายครับแต่รางวัลบนแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่มีสิ่งใดเอาไปได้จากท่านประการต่อมาครับ 1.2 มงกุฎแห่งความชื่นชมยินดี1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่19อะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจผมให้ไลท์สีเขียวตรงนั้นถ้าเราอ่านภาษาไทยเราอาจจะผ่านๆบอกโอ้อะไรเนี่ยคือความชื่นชมยินดีแต่พออ่านในภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่า all the crown in which we will glory คือเป็นมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีมงกุฎแห่งความยินดีในสวรรค์จะเป็นรางวัลกับเราเป็นรางวัลที่พระเจ้าได้ให้พระองค์ในวันนั้นพระองค์จะเช็ดน้ำตาจะไม่มีความตายอีกจะไม่มีความเศร้าอีกต่อไปวันนี้บนโลกนี้เราอาจจะเผชิญความเศร้าแต่เมื่อเรารักษาความเชื่อจนถึงความสำเร็จในวันสุดท้ายที่พระเจ้ามารับเราจะมีมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีพูดพร้อมกันชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีแบบมีความสุขใช่ไหมครับไม่ใช่ชื่นชมยินดีแบบหน้าชื่นอกตมใช่ไหมชื่นชมยินดีไม่มีมีแต่รอยยิ้มพี่น้องช่วยส่งรอยยิ้มให้คนข้างๆหน่อยบอกว่าชื่นชมยินดีนะนี่คือความชื่นชมยินดีสิ่งที่3คือมงกุฎแห่งความ
ชอบธรรมเป็นมงกุฎที่สมควรกับบุคคลที่รักษาชีวิตแห่งความชอบธรรมมงกุฎที่4ครับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีคือเป็นศักดิ์ศรีที่เราได้รับเพราะเรารักษาความเชื่อจนถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเปาโลได้กล่าวไว้หนุนน้ำใจบอกว่าโรมบทที่8ข้อที่18ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้กับเราในอนาคตกำลังจะบอกว่าอะไรที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้มันเทียบไม่ได้กับศักดิ์ศรีที่เราจะได้รับในแผ่นดินสวรรค์ในอนาคตเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักอย่ามองแค่ปัจจุบันแต่จงมองที่อนาคตมงกุฎสุดท้ายมงกุฎแห่งชีวิตวิวรณ์บทที่2ข้อ10อย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นนี่เนี่ยมารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึง10วันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จวบจนวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้กับเจ้ามงกุฎนี้มีไว้สำหรับผู้เชื่อโดยเฉพาะผู้ที่อดทนทุกข์เพื่อพระเจ้าผู้ที่กล้าหาญเพื่อองค์พระเยซูคริสต์ให้เราได้สัตย์ซื่อพระเจ้าจะให้มงกุฎนี้โอ้มีตั้ง5อันแต่พระผีไม่ได้บอกไว้จะใส่ยังไงจะต่อเป็นยาวๆขึ้นไปหรือจะมีไม้สักอันนึงแล้วมาวางเรียงแบบนี้5อันหรือจะเป็นเฉียงหรือจะมาเป็นเชือกผูกเคาะไม่รู้แต่วันนั้นรับรองสมเกียรติกับท่านแน่ๆเอเมนมั้ยครับพี่น้องที่รักผมพูดติดคำๆไว้เพราะพระผีไม่ได้บอกแต่ว่าพระเจ้าจะสวมให้กับเราอย่างมีศักดิ์ศรีเอเมนอ่ะพี่น้องช่วยจับมงกุฎแบบในฝ่ายวิญญาณไว้ก่อนจับไว้บอกกับตัวเองรักษาไว้โอ้บางคนประคองสวยมากเลยนะถ้ายืนได้นี่เข่าคงต้องชิดแบบนี้เลยใช่ไหมแต่ผมผู้ชายแล้วผมยืนแบบนี้นะฮะส่วนสุภาพบุรุษช่วยดูด้วยใครยืนแบบนี้นะฮะระมัดระวังเล็กน้อยไม่มีนะครับสิ่งที่สองครับนอกจากรางวัลในสวรรค์ความภูมิใจในชีวิตความภูมิใจครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่16จงยึดมั่นในพระชนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตรากตามโดยเปล่าประโยชน์อาจารย์เปาโลหนุนใจครับว่าหนุนใจชาวฟิลิปปีครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่เปล่าประโยชน์นะจงมีความภูมิใจคำถามความภูมิใจของท่านวันนี้คืออะไรภูมิใจที่ลูกเราได้เรียนในโรงเรียนที่เราอยากให้เรียนภูมิใจที่เราได้ให้งานเขาทำในสิ่งที่อยากให้เขาทำหรือตัวเราเองภูมิใจในบริษัทที่เราได้ทำภูมิใจในตัวเงินเดือนที่กำลังจะเพิ่มขึ้นภูมิใจได้แต่งงานคนที่ใช่ภูมิใจว่าได้มีลูกภูมิใจว่าส่งลูกในโรงเรียนที่ใช่ลูกเราดีใจมากลูกเราเรียนโรงเรียนอินเตอร์ลูกเราเข้าโรงเรียนสุดล่าได้ลูกเราเรียนโรงเรียนล้ำล่าได้ลูกเราเรียนโรงเรียนล่าเดอร์ล่าได้หุ้นขึ้นเป็นสีเขียวเราดีใจโบนัสขึ้นเราเที่ยวรอบโลก3รอบเลยลืมไปวนขวาไป3รอบเที่ยวกลับวนซ้ายอีก3รอบจะได้สมดุลใช่นี่คือใช่สูงสุดในความคิดของท่านหรือเปล่าอาจจะใช่ในความคิดของท่านแต่จงถามพระเจ้านั่นคือใช่ในชีวิตของท่านหรือเปล่าความภูมิใจในพระเจ้าที่มีชีวิตของท่านผมคิดว่าน่าจะเป็นความภูมิใจสูงสุดที่ในวันสุดท้ายเราต้องกล่าวรายงานต่อพระพักของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับข้าแต่พระเจ้าสมมุติขึ้นบนสวรรค์ทำอะไรอยู่แล้วต้องมาโลกนี้ข้าพระองค์ไปสลังเฮโยที่เกาหลีมา3รอบหวังว่าจะเป็นบําเหน็จพระเจ้าบอกนั่นก็ดีอยู่สร้างให้ดูแลแต่ฝูงแกะน่ะว่ายังไงงานของพระเจ้างานโบสถ์10แห่งที่บอกไว้ที่ฝั่งทนน่ะเป็นยังไงพอดีช่วงนั้นไม่เคยว่างไปไหนไปสลังเฮโยอยู่พี่น้องที่รักการไปไม่เป็นไรการไปเที่ยวไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือว่างานรับใช้ที่พระเจ้าได้ฝากกับท่านมัทธิว28บอกชัดจงออกไปสั่งสอนชนชาติให้เป็นสาวกของเรานั่นคือคำสั่งของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่1ข้อ21เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กำไรคนมากมายอยู่เพื่อตนเองพอแล้วแต่เราจะไปไกลกว่านั้นคือมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเหมือนบทเพลงที่ผมตอนแรกที่บอกเราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญเนี่ยเราตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพระเจ้านะครับเราที่นี่คือหมายถึงพวกเราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญเพราะเนื้อเพลงต่อไปบอกว่าขอทรงสร้างเราให้มั่นคงเถิดไงคือขอพระเจ้านะสร้างเราให้เรามั่นคงเพื่อเราจะได้สร้างผู้อื่นต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักการที่เราได้มีชีวิตอยู่ผู้อื่นคือการมีชีวิตที่เรียนแบบพระเยซูพระเยซูมาเพื่อให้ผู้อื่นโบสถ์เราจึงสนับสนุนให้เรามีชีวิตเป็นพรต่อผู้อื่นไม่ต้องรอการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์บางคนบอกว่ามีชีวิตพระคริสต์ไม่เอาบนโลกนี้ไม่เอารออย่างเดียวเลยรอตายเพราะอยากได้กำไรไม่ต้องรีบพี่น้องที่รักได้แน่นอนอย่ารอกำไรแต่จงมีชีวิตวันนี้นี่คือความภูมิใจที่แท้จริงของพระเจ้าสิ่งที่3ครับชีวิตได้รับการยกชูพูดกันยกชูเฉลยธรรมบัญญัติ28ข้อ13ถ้าท่านเชื่อพระบัญญัติของพระยาเวห์พระเจ้าของท่านที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านวันนี้ระวังที่จะทำตามพระยาเวห์ทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นทำให้ท่านสูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่
พระเจ้าจะให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นทางเดียวบางคนมีตอบพระคัมภีร์บอกลงหลายทางหรือเปล่าอาจารย์บอกไม่มีพระเจ้าจะให้เราสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นหัวไม่ใช่หางพระเจ้าจะคอยสนับสนุนการยกชูนั้นมาจากพระเจ้าตรรกะนี้สำคัญพระเจ้าอยากให้เรามีส่วนในไร่นาของพระองค์บทบาทในฝ่ายโลกหน้าที่การงานเราก็ทำในส่วนของเรานะครับเรารับผิดชอบเต็มที่แต่ในส่วนภารกิจราชกิจที่พระเจ้าได้มอบไว้รับผิดชอบหัวใจคนของพระเจ้าในสายสมาธิแห่งนี้เต้นจังหวะเดียวกันเต้นชื่อว่ารับอะไรรับผิดชอบรับผิดชอบรับผิดชอบเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักไม่ว่าจะอยู่ล่าไหนก็ตามใช่ไหมครับจะสอนล่าไหนล่าเด้อล่าสุดล่าล่ำล่าอะไรเงี้ยรับใช้พระเจ้าประธานทอดพอดีมีเพื่อนของเรานั่งอยู่ตรงนี้รับใช้พระเจ้าบอกกันรับใช้พระเจ้าหลักของพระเจ้าก็คือง่ายๆเลยซิมเปิลทำในส่วนของงานของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมายในส่วนของบทบาทหน้าที่ของเราก็รับผิดชอบอยู่แต่เกินกว่านั้นพี่น้องพระเจ้าจะอวยพรหน้าที่การงานจริงไหมสังเกตไหมหลายครั้งเราออกไปรับใช้พระเจ้านะหน้าที่การงานของเรารุ่งเรืองขึ้นด้วยนะพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดสิ่งที่สี่มีความสุขจากการให้มีความสุขจากการให้บอกพร้อมกันให้ออกไปให้แบบยิ้มด้วยได้ไหมให้ออกไปหนึ่งสองสามให้ออกไปมีความสุขจากการให้ขอบคุณพระเจ้าทุกท่านที่มาที่นี่มีส่วนร่วมปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทีมนมัสการให้ออกไปไหมครับให้น่ารักมากมาซ้อมวันเสาร์ด้วยนะมาซ้อมวันเสาร์รับใช้พระเจ้าด้านหลังทีมอะไรนะมีเดียงานคอนโทรลงานควบคุมงานแสงสีเสียงช่วยกันรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักกันให้ที่มากที่สุดคือให้อะไรรู้ไหมคือให้เวลาเวลาคือชีวิตถูกไหมวันเวลาของเราที่ผ่านไปเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมก็ในตัวผมก็แล้วกันนะใกล้เส้นชัยถึงฝั่งแต่ละวันแต่ละวันที่น้อยลงไปคือชีวิตที่สั้นลงเรื่อยๆนี่คือความจริงประเด็นก็คือว่าวันเวลาแต่ละวันที่มันผ่านไปตรงนี้เนี่ยเราให้อักกับอะไรไงเราให้เวลาสำหรับน้องๆบางคนให้เวลากับการเล่นเกมเล่นไปเรื่อยๆ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 วันนึงวันสุดท้ายพระเจ้ามาถามทำอะไรบ้างลูกบอกอ๋อเล่นเกมครับทำอะไรบ้างล่ะอ๋อเป็นผลงานในชีวิตเลยเหรอก็อัพจากเลเวล1ไปถึงเลเวล70กว่าตอนนี้ลูกชายผมเล่นเกมเลเวล72ละเดี๋ยวต้องไปถามลูกชายแดนตรงใจให้ถึงไหนนี่ผมกำลังเปรียบเทียบในเชิงภาพเปรียบเทียบว่าเราจะเอาเวลาของเราเนี่ยได้สิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆวันเวลาเราสั้นลงเรื่อยๆนะพี่น้องที่รักขอให้เราได้อารักขาเวลาที่พระเจ้าให้กับท่านผู้เลี้ยงคนไหนที่ให้เวลากับเราต้องขอบคุณเขาจริงๆเพราะเขาได้จัดเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตของเขามาให้กับเราเป็นความสุขที่ผู้อื่นนั้นสุขจากสิ่งที่เรานั้นได้มอบให้ไกลแค่ไหนก็ไปครับผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงในคริสตจักรของเราไกลแค่ไหนก็ไปอาจจะเป็นการให้ในโอกาสที่เขาไม่มีเขายอมขาดเพื่อเราเขายอมขาดเพื่อให้เราได้สิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของผู้เลี้ยงเป็นหัวใจของผู้รับใช้พระเจ้ามีความสุขจากการให้ขอให้เราได้จัดเวลาสักช่วงนึงผมคิดว่าทุกคนสามารถจัดเวลาให้กับผู้อื่นได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักรู้หรือยังครับรู้หรือยังครับรู้แล้วรู้อะไรไม่สู้รู้งี้วันนี้ฟังครบ10ข้อขอบคุณพระเจ้าประการที่5คำพยานถึงลูกหลานโอ้ข้อนี้ผมชอบมากเฉลยพระยาบทที่5ข้อ29โอ้อยากให้พวกเขามีใจเช่นนี้อยู่เสมอคือใจที่ยำเกรงเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นมีผลดีครับถ้าเราเป็นผลแรกมีผลต่อลูกหลานมีผลต่อลูกหลานวันนี้นะครับอนาคตสมมติว่าถ้าโจ้ได้มีโอกาสแต่งงานเนี่ยแล้วลูกโจ้ก็ได้มีโอกาสแต่งงานแล้วหลานโจ้ก็มีโอกาสแต่งงานเป็นเหลนโจ้เหลนโจ้มองดูรูปแล้วบอกว่าโอ้นี่คือทวดโจ้ของเราเหรอนี่แล้วนี่คือทวดจุดๆๆของเราเหรอนี่อุตส่าห์พยากรณ์แล้วนะว่าจะได้แต่งนะโจ้นะทวดโจ้ของเราทำอะไรโอ้มีสิ่งต่างๆมากมายเลยทวดโจ้เรานำนมัสการทวดโจ้เรารับใช้พระเจ้าทวดโจ้ครับดูลูกหลานของเราสิครับพี่น้องจินตนาการว่าหน้าเป็นแบบโจ้สัก100คนกำลังมองไปที่หน้าทวดโจ้ของเราว่าเขานั้นมีชีวิตแห่งการรับใช้พระเจ้าลูกหลานได้รับกำลังใจไหมได้รับกำลังใจแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบผมก็แล้วกันนะแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดผมบอกผมไม่เอาจริงเอาจังดิปเปอร์มีลูกลูกดิปเปอร์มีลูกลูกของลูกดิปเปอร์มีลูกมีลูกไม่ลูกเขามองหน้ามาบอกโอ้โหนี่หน้าตาทวดกิจเลยเนี่ยทวดกิจทำอะไรเนี่ยบอกอ๋อก็เทศนาเรื่องนับ1ถึง10แหละแล้วไงต่อล่ะแล้วเขาก็หายไปจากโบสถ์เลยสมมุติแล้วเขาเล่าใช้พระเจ้ายังไงอ่ะอ๋อก็หนุ่มๆก็ไปหลายที่นะแล้วตอนแก่ล่ะ
ตอนแกก็จบชีวิตอย่างน่าสงสารยิ่งนักตายอยู่ใต้สะพานลอยคีบเอาใจดีเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพอทวดกิจนอนตายผมจะไม่ยอมนอนใต้สะพานลอยเด็ดนอนอยู่ใต้สะพานลอยเด็ดขาดถ้าพระเจ้าให้เลือกขอให้ตายอยู่ที่งานรับใช้พระเจ้าวันนั้นลูกหลานเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเราพี่น้องที่รักจงรักษาความเข้มข้นในชีวิตของท่านในวันนี้เอาไว้ผมพูดในที่นี้เนี่ยเป็นภาพตัวอย่างแต่กำลังจินตนาการว่าเราจะดีใจเหรอที่ตัวเราช่วงวัยของเราช่วงพงพันธุ์ของเราที่อยู่ที่นี่เนี่ยรับใช้พระเจ้าและติดตามพระเจ้าแค่นั้นแต่ลูกหลานของเราไม่เอาพระเจ้าเลยเนี่ยเราคงเสียใจถูกไหมงั้นถ้าวันนี้เรารับใช้พระเจ้าพี่น้องครับมันจะเฉดลงไปเรื่อยๆขอให้เราได้เอาจริงเอาจังในรุ่นของเราเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเขาจะมองเห็นชีวิตของเราและเขาจะติดตามพระเจ้าเขาไม่ได้ติดตามพระเจ้าเพราะคำสอนดีเท่านั้นแต่มันต้องชีวิตที่ดีของเราที่เราบอกนึกออกไหมครับเหมือนในตัวอย่างคลาสสิกอันนึงผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินตัวอย่างนี้พ่อบอกว่าลูกอย่าสูบบุหรี่นะมันไม่ดีลูกก็คงเชื่อเพราะเห็นแบบอย่างชีวิตที่ดีของคุณพ่อแต่พ่อบอกว่าไอ้ปื๊ดบุหรี่มันไม่ดีนู้นเว้ยขออนุญาตใช้คำเอ็งอย่าไปสูบบุหรี่นะมันเป็นโทษนะเคลียร์ด้วยเคลียร์ผมอย่าสูบบุหรี่มันไม่ดีแล้วก็พ่นควันได้ปื๊ดเอ็งอย่าสูบบุหรี่ให้เห็นนะมันเป็นโทษว่าแล้ววางบุหรี่ลงแล้วหยิบเหล้าขึ้นมาเหล้าก็เหมือนกันอย่ากินมันไม่ดีแล้วพ่อกินทำไมกินให้มันหมดไปในโลกนี้พ่อเนี่ยเสียสละมากเลยกินให้หมดมันจะกินยังไงให้หมดพี่น้องความเป็นแบบอย่างชีวิตมีความสำคัญเห็นไหมครับพี่น้องที่รักชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีความสำคัญเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนน้ำใจสิ่งที่6เป็นสัญลักษณ์ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณฮีบรูบทที่5ข้อ13ถึง14จงเป็นแบบอย่างชีวิตอาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจะมีความสามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเด็กฝ่ายวิญญาณจะมองแต่ตัวเองแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เขาจะมองผู้อื่นก่อนเสมอเขาจะปกป้องคนที่อยู่ภายใต้เขาจะมองข้ามความตนเองของเขาเขาจะมีชีวิตที่ยินดีรับการฝึกฝนยิ่งมากจะมีวัคซีนฝ่ายวิญญาณที่ปกป้องชีวิตของเขาทำให้เขาปลอดภัยคนที่รับใช้พระเจ้าเขาจะถูกฝึกในเรื่องนี้มากพี่น้องดีใจไหมถ้าเกิดท่านส่งลูกของท่านเข้าเรียนโรงเรียนนึงพ่อสอบป.1ผ่านแล้วเย้พ่อสอบป.6ผ่านแล้วเย้ไหนดูข้อสอบป.6ดิพ่อมาเปิดดูเฮ้ยทำไมข้อสอบป.6มันเหมือนข้อสอบเหมือนตอนป.1เลยอะลูกจบม.6ดีใจเย้ผ่านแล้วลูกไหนพ่อดูข้อสอบม.6ของลูกหน่อยสิเฮ้ยทำไมข้อสอบมันเหมือนตอนป.1เลยอ่ะพี่น้องจะดีใจเหรอถ้าข้อสอบทุกชั้นปีนะเป็นข้อสอบป.1ทั้งหมดเลยอ่ะพี่น้องจะให้ลูกหลานเรียนโรงเรียนนี้ไหมคงไม่แต่ข้อสอบมันต้องยากตามวัยแห่งความเหมาะสมเขาถูกไหมครับความยากต้องมาตามวัยเช่นเดียวกันการรับใช้พระเจ้าการที่ทำให้เราฝึกฝนชีวิตถูกเติบโตเนี่ยพระเจ้าจะมีแรงกดดันบางอย่างพระเจ้าจะมีแผนการบางอย่างจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นพระพรที่ซ่อนอยู่เพื่อฝึกฝนให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพี่น้องดีใจไหมถ้าเกิดลูกเราตอน3ขวบป้าป้ามาม่าโอ้น่ารักอายุเรา25จะบินไปเรียนที่อังกฤษไม่กี่วันนี้เจอหน้าป้าป้ามาม่ากี่ค่ะกี่ค่ะคือจะเป็นเด็กอยู่เลยพูดก็ไม่ชัดเงี้ยสมมติผมไม่ได้เจตนาสลับบางท่านที่อวัยวะนั้นคือที่พูดไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าจิตใจยังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะมันจะเป็นยังไงชีวิตผู้เชื่อมันต้องเติบโตมากขึ้นและมากขึ้นเองไหมครับพี่น้องที่รักเอาละจะเริ่มดุดันตอนท้ายๆนี่แล้วเชื่อป้อมละไม่ดุดันนะครับแต่กำลังพูดถึงภาระใจที่รู้สึกว่ามันมีความสำคัญเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะหนุนน้ำใจเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเมื่อเรานั้นอาสาตัวลงมาในไร่นาของพระสิ่งที่7คือจะขยายอันนี้ธรรมชาติอยู่แล้วจะมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นผ่านชื่อของเราที่เราประกาศออกไปถ้าไม่ประกาศจะรอดได้อย่างไรอยากให้พระเจ้าต้องมาถามอิสยาห์บทที่6ข้อ8ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์องค์จอมเจ้าเลยตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปผู้ใดจะไปแทนเราถ้าพระเจ้ามาถามท่านบอกว่าเราจะใช้ผู้ใดไปเราบอกว่าไงครับใช้ใครใช้คนข้างๆใช้เราเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเราใช้ผู้ใดไปบอกเอเมนไหมเอเมนไม่มีบอกว่าเอคิดดูก่อนเอเมนไหมครับพี่น้องเลือกเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันเอ้คิดดูก่อนคนของพระเจ้าที่นี่บอกเอเมนและหนักแน่นเอเมนนะครับแต่ลองเอเมนหนักแน่นหน่อยนี่หนึ่งหนึ่งสองสามเอ้โอ้โหนัวกองทัพใหญ่ของพระเจ้ามาจากหัวใจที่เราอยากจะรับใช้พระเจ้าสิ่งที่8ครับพี่น้องที่รักพี่น้องรอบตัวนั้นได้รับการหนุนน้ำใจไปอาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง10อันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์คลาสสิกสองคนดีกว่าคนเดียวดูอ่านตรงสีเขียวแล้วกันเพราะถ้าเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ทำไมครับ
ม่ใช่เห็นคนหนึ่งล้มลงนอนลงด้วยรักเพื่อนนอนเป็นตามเพื่อนไม่เอาลุกขึ้นเพื่อเป็นที่หนุนน้ำใจประชาบทที่4ข้อที่12และถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนเดียวได้2คนย่อมต่อต้านเขาได้เชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้กำลังจะบอกว่า3เกลียวเนี่ยขาดยากเชือก2เกลียวมันขดกันเนี่ยขาดง่ายแต่พอ3ปุ๊บเมื่อไหร่โอ้มีพลังขึ้นไปอีกทวีคูณเลยนะเห็นไหมครับมีพลังทวีคูณช่างไฟฟ้าเนี่ยจะรู้ดีเลยเอ๊ะทำไมระบบบ้านเรามันมีไฟเฟสเดียวนะไฟ2เฟสไม่มีนะทำไมต้องมีไฟ3เฟสเลยนะจะ4เฟส5เฟสก็ไม่ได้นะ1เฟสแล้วมาไฟ3เฟสเลยระบบเนี่ยเลข3เนี่ยทำให้เกิดความเหนียวแน่นเกิดการประหยัดเกิดเค้าเรียกออพติไมซ์คือเกิดผลสูงสุดพี่น้องที่รักผมนี่มีกีฬาอยู่อย่างนึงตอนนี้ผมวิ่งมาสักประมาณเกือบๆปีแล้วเหงาวิ่งคนเดียวดูภาพซ้ายมือเหงาต้องไปหางานวิ่งไปหางานวิ่งอันนี้เสื้อแดงๆนี่ไปวิ่งที่งานพันท้ายนรสิงห์เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วไปวิ่งอยากจะมีใครสักคนมาวิ่งกับเราอย่างเงี้ยปรากฏว่าภรรยามาวิ่งด้วยครับลูกกลางภรรยาวิ่งอยู่ด้านขวาแต่วิ่งด้วยกันครับกำลังจะเห็นภาพนี้ว่าคนเดียวเนี่ยมันเหงาผมวิ่งมาเกือบปีตอนหลังภรรยาเริ่มมาวิ่งแล้วแต่ภรรยายังบอกว่าอย่าถ่ายเต็มตัวนะช่วยถ่ายปิดไว้หน่อยเห็นแค่ขึ้นท่อนบนนะครับเพราะว่าร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทาง แต่กำลังจะบอกว่าถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยโอเคตัดภาพไปได้แล้วผมชักเขินนะกำลังจะบอกว่าถ้าเรามีอะไรมาร่วมทางด้วยกันเนี่ยมันเกิดบรรยากาศในการหนุนจิตชูใจถ้าเราทุกคนที่ลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าพร้อมกันนะพี่น้องที่รักซึ่งตอนนี้ก็พร้อมกันอยู่แล้วแต่ถ้ามากขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆชวนคนข้างๆมารับใช้พระเจ้าด้วยกันเนี่ยหายเหงาไหมลองหันไปมองหน้าคนข้างๆสักนิดนึงไม่ต้องไปท้าทายอะไรเขาเนี่ยลองมองหน้าเขาดิถ้าคนข้างๆเราเนี่ยเขาอาสาตัวรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องคือเราได้รับกำลังใจไหมเราได้รับกำลังใจบอกเขาด้วยบอกว่าข้าพเจ้าได้รับกำลังใจจากชีวิตของท่านนี่คือความจริงว่ามีคนมองดูชีวิตของเราอยู่มีคนมองดูชีวิตของเรามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นสมาชิกของที่นี่เขาเพิ่งย้ายมานมัสการได้หลายเดือนแล้วเพิ่งมารู้ความหลังตอนนั้นผมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งหนึ่งแล้วผมก็ได้แยกย้ายออกไปนะฮะผมก็ย้ายโบสถ์ก็ไม่เจอกันปรากฏเขามาเจอผมที่นี่เขาบอกว่าเอ้าอันจะเกิดมาที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นที่เราย้ายบทออกไปเนี่ยเขามองดูอยู่ว่าอาจารย์กิตหายไปไหนเขากำลังตามตัวอยู่พอเขาย้ายมาที่นี่เขาเจอผมเนี่ยเขาบอกเขาดีใจมากเพิ่งมาสารภาพบอกกับผมว่าเอ้าเหรอกำลังทำให้สะท้อนความคิดว่าเอ้ยมีคนมองดูชื่อของเราอยู่นะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอยากจะบอกว่าท่านมีคนมองดูชื่อของท่านอยู่นอกจากผู้เชื่อที่อยู่ที่นี่เขามองท่านญาติที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเขามองชื่อของท่านอยู่คนที่ทำงานเขามองดูชื่อของท่านอยู่ทุกครั้งเวลาบางทีท่านเปิดอ่านพระคัมภีร์ท่านหันไปมองหน้าเขาเขาอาจจะมองกระจกแต่งหน้าอาจจะกดลิฟต์ไม่สนใจท่านแต่หัวใจของเขากำลังมองความเชื่อที่ท่านเดินอย่างคงเส้นคงวาอยู่เอเมนไหมครับทุกคนคนรอบข้างมองดูชีวิตของเราสิ่งที่9การบรรลุการทรงเรียกในชีวิต1เปโตรบทที่2ขอโทษ2เปโตรบทที่1ข้อ10เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาหกระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกฟิลิปปีบทที่3ข้อที่14ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องมุ่งบนให้เราดำเนินชีวิตไปตามการทรงเรียกพระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งใดฟังเสียงพระองค์ให้ชัดๆแล้วเดินไปตามเสียงนั้นจะเห็นพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและยกชูหลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตหลายคนเป็นโค้ชที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ผมอยากจะบอกว่างานรับใช้พระเจ้าเป็นงานที่ยากยิ่งกว่าและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านักเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้คนประสบความสำเร็จบนแผ่นดินโลกแต่เรากำลังทำให้คนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตในบั้นปลายอย่างแท้จริงคือบนแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเรากำลังทำให้คนประสบความสำเร็จด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหนังสือ How to ต่างๆมากมายในโลกนี้ทำให้คนเปลี่ยนได้แต่บางอย่างแต่ความบาปการต่อสู้กับอสัตยธรรมการมีชัยเหนือฝ่ายวิญญาณอำนาจมืดนั้นคริสตจักรเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตคนจึงเปลี่ยนชีวิตคนจึงพบความสุขแท้นี่คือวิถีชีวิตของผู้รับใช้ที่เรากำลังกระทำอยู่นี่คือความภาคภูมิใจขอให้เราได้ภาคภูมิใจในสิ่งนี้ชีวิตที่คนเปลี่ยนชีวิตคนที่พบความสุขแท้นั่นคืองานของผู้รับใช้ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักนี่คืองานเซอร์วิสที่แท้จริงสิ่งที่สิบสุดท้ายผมมาถึงโค้งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับได้อารักขาตะลันของประธานในชีวิต2ทิโมธีบทที่1ข้อ6บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าของประธานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นบอกพร้อมกันรุ่งเรืองรุ่งเรือง
ให้เรารับผิดชอบในส่วนที่เราได้รับมาจากพระเจ้าอย่าละเลยละเลยคือรู้ว่าทำแล้วไม่ทำแล้วก็อย่าละเมิดคือสิ่งที่ห้ามทำแต่กลับไปทำภรรยาผมเคยชมเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าอุ้ยเนี่ยคุณตีเนี่ยคุณตีเนี่ยรับใช้พระเจ้ามีของประทานเยอะแล้วทำอะไรได้มากมายเลยนะเพื่อนผมคนนี้ก็บอกว่าอ๋อจริงครับมีความสามารถเยอะมีความสามารถมากแต่ผมก็ต้องรับผิดชอบมากด้วยเหมือนกันนะจริงไหมแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้พระเจ้างั้นช่วยเอาให้ผมมีน้อยๆหน่อยก็แล้วกันคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าให้เรามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังกับชีวิตของท่านถ้าเรามาร่วมด้วยช่วยกันจะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่อาจารย์สลันได้บอกไว้ใช่ไหมครับในโคลอสีบทที่หนึ่งข้อ29บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตามต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในข้าพเจ้าอย่างมากมายนั่นคือคำว่าดูนามิสนั่นคือคำว่าพลังเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนน้ำใจในโค้งสุดท้ายดูภาพนี้ขอจบคำเทศนาด้วยภาพนี้นี่คือภาพอะไรครับภาพไม้ขีดไฟน่าเสียดายจะมีอยู่ด้านซ้ายรูปซ้ายจะมีอยู่ก้านหนึ่งที่มันจุดออกไปแล้วแต่มันไม่ได้ทำให้ภาพรวมมันติดมันก็จุดแล้วมันก็ดับไปภาพขวานี่ก็แยกมาอย่างโดดเดี่ยวบอกว่าถ้ามันเป็นก้านไม้ขีดมันก็ลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็มอดดับไปเนี่ยถ้าชีวิตที่หนึ่งชีวิตที่ถูกส่งออกไปที่พระเจ้าคาดหวังแล้วไม่ได้ทำสิ่งใดความสว่างจะมาเพียงชั่วครู่แล้วมันก็จะหายไปน่าเสียดายแต่ถ้าเกิดหนึ่งก้านนั้นได้ส่งผ่านให้กับผู้คนอีกมากมายเป็นภาพแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่หนึ่งก้านนะครับที่เหลือนี่รออยู่รอให้ไปจุดหนึ่งชีวิตที่ถูกส่งออกไปกระทบชีวิตผู้อื่นจะเห็นการฟื้นฟูผมมองว่าไฟนี่คือภาพแห่งไฟวิญญาณที่ผมมองนะว่านี่คือไฟแห่งการฟื้นฟูอย่าให้ภาพนี้เป็นภาระใจของเราร่วมกันเป็นภาระใจของเราให้เป็นภาพเนี้ยวันนี้อาจจะมีหลายประการมากเลย10กว่าประการจำไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ขอให้ภาพนี้เป็นภาพที่กับคำเทศวันนี้ว่า1ชีวิตของเราคือ1ไม่ขีด1ก้านั้นเป็นจุดไฟที่พระเจ้าได้วางชีวิตของเราบอกคนข้างๆคุณคือไม้ขีดไฟวันนี้เราต้องตอบให้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรต้องถามพระเจ้าคุยกับพระองค์อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าคาดหวังอะไรในชีวิตของเราถ้าหากพระองค์จะเรียกให้เราได้รับใช้เราจะรับใช้เพื่ออะไรรับใช้เพื่อใครและเพราะอะไรและถ้าหากว่าเราจะไม่รับใช้ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมเราถึงไม่รับใช้แต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีคำถามนี้ผมเชื่อว่าคนสารสัมพันธ์ฝั่งทนจะมีคำถามเพื่อพระเจ้าจะให้พระเจ้าตอบว่าพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของข้าพเจ้าทำสิ่งใดพร้อมจะออกไปรับใช้พระเจ้าร่วมกันเอเมนไหมครับขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าในวันนี้และขอให้เราได้นับพระพรมากกว่า10ข้อที่ผมได้เห็นที่ผมได้เตรียมให้กับท่านมากกว่านี้แน่นอนครับพระพรที่มาจากพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ